เราไปดูความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดาดารานักแสดงศิลปินของวงการฮอลลีวูดกันบ้างหลังจากที่ช่วงการระบาดของโควิด -19 คนที่ต้องอยู่บ้านเนี่ยเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างไปไล่เรียงกันเลยค่ะเริ่มกันที่ทอมฮอลแลนด์กันก่อนนะคะคุณผู้ชมพระเอกจากภาพยนตร์ Spider-Man นี่แหละล่าสุดออกมาโพสต์ Instagram เป็น Instagram Story บอกว่าจากสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตว่างเปล่าไม่มีไข่พวกเราไม่มีไข่เราก็เลยหาทางแก้ปัญหานี้เราจะเป็นแหล่งผลิตไข่เองค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้พวกเราเป็นเจ้าของไก่พวกนี้แล้วคือเมื่อหาไข่ไม่ได้ก็เลี้ยงไก่ซะเลยนะคะทอมก็เลยยอมรับว่าผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยโอ้โหโดนเต็มๆโดยเฉพาะการกักตุนอาหารแล้วก็เรียกได้ว่าของใช้ต่างๆตามร้านชำต่างๆว่างเปล่าทำให้เจ้าตัวต้องหาซื้อนะคะเป็นหาซื้อไข่ไก่เนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยสักฟองนะคะเจ้าตัวก็เลยแก้ปัญหาไข่ไก่ขาดแคลนโดยการซื้อไก่มาค่ะเป็นไก่ไข่ทั้งหมดเนี่ย3 ตัวเอามาเลี้ยงไว้ในสวนหลังบ้านเพื่อที่จะเก็บไข่กินแถมยังตั้งชื่อไก่ให้เสร็จสรรพนะคะซื้อมา3 ตัวมี Predator Ranger Chestnut นะคะตั้งชื่อให้ไก่ด้วยตอนนี้ทอมเนี่ยก็พักงานค่ะพักอยู่ที่บ้านระหว่างที่ทางการอังกฤษเนี่ยประกาศปิดเมืองเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะไปต่อกันที่คริสตี้ไทเก้นกันบ้างนะคะล่าสุดโพสต์ขอแลกเปลี่ยนค่ะขอเป็นการแลกเค้กกล้วยหอมกับหัวผักกาดโดยตัวเธอเองเนี่ยได้ถามนะคะ follower ใน Twitter ว่าใครมีผักกาดใครมีผักกาดโรแมนบ้างนะเขาโพสต์ไว้แบบนี้นะโดยมีเงื่อนไขคือในการจะส่งต่อกันเนี่ยแลกกันเนี่ยต้องเว้นระยะห่างก็คือ social distancing เนี่ยนะคะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยคริสฟรีแมนยูทูบเบอร์ก็โพสต์ภาพของตัวเองภาพนี้ถือถุงผักกาดอยู่คือเป็นของสำคัญที่คริสซี่อยากได้มากนะคะและเมื่อแน่ใจว่าเป็นของจริงคริสซี่ก็เลยเปิดดีลแลกเปลี่ยนค่ะคือนัดไปเอาของก็คือมีจอนเนี่ยนะคะภรรยาสามีไปนี่คือภาพบรรยากาศช่วงการแลกเปลี่ยนนะคะคุณผู้ชมดูภาพประกอบกันไปเขามีการเตรียมรถของเล่นน่าจะหงลูกไปคุณผู้ชมเอาไปใช้ในการส่งของแลกเปลี่ยนผ่านรถนี่แหละแล้วคู่สามีภรรยาก็วางถุงใส่เค้กกล้วยหอมแล้วก็ถลายรถไปให้คริสนะคะคุณผู้ชมซึ่งผู้ที่ยืนรอรถอยู่พร้อมกับเพื่อนๆก็หยิบถุงเค้กพร้อมกับวางไว้แล้วก็นำถุงผักกาดโรแมนบนรถเนี่ยส่งกลับคืนไปเป็นการแลกเปลี่ยนแบบเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะซึ่งในปี2017ที่ผ่านมาเนี่ยคริสซี่เคยแลกกล้วยกับหนังสือทำอาหารพร้อมลายเซ็นกับแฟนๆมาแล้วนะไม่ใช่เพิ่งการที่จะเป็นแลกครั้งแรกในครั้งนี้นะคะโดยครั้งล่าสุดเนี่ยคนที่ไปทำการแลกเปลี่ยนก็คือคุณแม่วิไลลักษณ์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของครอบครัวบ้านนี้ในช่วงเวลาต้องกักตัวอยู่บ้านกันค่ะไปปิดท้ายกันที่คาร์ดิบีกันบ้างคุณผู้ชมคาร์ดิบีเนี่ยเป็นแรปเปอร์สุดแสบเลยนะคุณผู้ชมนะก็เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ค่ะซึ่งจากคลิปใน Instagram ของเธอเนี่ยก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อการระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะเรื่องของการเหยียดคนเอเชียที่อาจจะเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดซึ่งจากการพูดของเธอเนี่ยก็ทำให้ดีเจหนุ่มนะคะไอมาร์คคีได้เกิดไอเดียเอาเสียงของเธอเนี่ยไปรีมิกซ์ค่ะจนเกิดเป็นเพลงใหม่ก็คือโคโรนาไวรัสที่มียอดคนเข้าไปฟังคุณผู้ชมคะเกือบล้านอะในเวลาไม่ถึงสัปดาห์แล้วแฟนๆก็ทำคลิปเป็นรีแอคชั่นแบบฮาๆตามกันมาอีกมากมายเลยทีเดียวคือคาร์ดิบีก็ดีใจนะคะแล้วก็ทางด้านดีเจไอมาร์คีเนี่ยก็มีการนำรายได้จากการขายเพลงออนไลน์เนี่ยไปบริจาคให้กับฟู้ดแบงค์ค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารในช่วงที่โควิด-19 มันระบาดตอนนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมยังไงทำอะไรก็ถ้าเราแบบคิดเป็นเนาะเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เขาไลฟ์ของเขาเองที่บ้านเป็นการบ่นน่ะภาษาชาวบ้านภาษาไทยก็บ่นไปเรื่อยแต่มีคนเอาไปทำเป็นซิงเกิลได้ค่ะแล้วก็หารายได้ได้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจเพียบ